ดูนะคะหลังจากที่คุณตาคนนี้ค่ะจับลูกมะพร้าวศักดิ์สิทธิ์นี้นะคะคุณตาคนนี้จะสามารถกลับมาเดินได้อีกครั้งนึงค่ะจับตาดูให้ดีๆนะคะใครมีมือถือนะคะสามารถยกมือถือขึ้นมาถ่ายได้เลยค่ะวันนี้เราจะมาบอกบุญทุกคนกันนะคะคุณตาคะจับได้เลยค่ะโอ้โหเฮ้ยตายืนได้แล้วอีหนูขอบคุณมากนะตาไม่คิดเลยว่าจะยืนได้อีกครั้งนึงอะดีใจด้วยนะคะคุณตาเอานี่นี่ตาให้โอ้ยคุณตาคะแต่ว่าเงินเนี่ยมันเยอะไปอะค่ะนี่ถ้าใครมีญาติหรือว่าคนที่รักนะคะและอยากให้เขาหายจากโรคต่างๆนะคะก็สามารถซื้อกลับไปให้เขาได้เลยค่ะรักใครห่วงใครนะคะก็สามารถซื้อได้เลยนะคะวันนี้เรามีโปรโมชั่นถูกๆมาให้ทุกคนค่ะเพียงแค่ลูกละ 5,000 บาทจะเอาแค่นี้พอค่ะคุณตาโอ้แม่หนูนี่จิตใจดีจริงๆเลยนะผมเอาลูกหนึ่งครับคนจิตใจดีแบบนี้น่าสนับสนุนพี่ตาเลยจ้าถ้ามันดีแบบนี้ยายก็คงจะเดินได้สินะ1,2,3,4 5,000เนตวันนี้เงินพี่พอที่จะซื้อรถเข็นให้แกแล้วนะต่อไปเนี่ยถ้าแกจะไปไหนมาไหนแกก็ไม่ต้องคานแล้วพี่แพมพี่ไม่ต้องซื้อรถเข็นให้ฉันหรอกนะพี่เอาเงินที่จะซื้อรถเข็นน่ะไปซื้อข้าวดีกว่านะพี่ข้าวกินเราแทบจะไม่มีอยู่แล้วไม่ได้เงินเนี่ยพี่ตั้งใจเก็บไว้ซื้อรถเข็นให้แกเลยนะแกรอตรงนี้แหละเดี๋ยวพี่จะไปซื้อรถเข็นให้รอนะรถเข็นฉันเอาด้วยค่ะนี่ค่ะขอบคุณนะจ๊ะวันนี้มีลาเลยไปให้เมียน้อยดีกว่าเนตจะเดินได้แล้วนะเนตแกจะเดินได้แล้วนะพี่ได้ของดีมาเนตพี่แพ้พี่ใจเย็นก่อนนี่เรื่องอะไรแล้วไหนอะรถเข็นโอ้ยไม่จำเป็นแล้วนี่พี่ได้ของศักดิ์สิทธิ์มาแค่แกเอามือลูบนะไม่ว่าแกจะเป็นอะไรแกหายได้ทุกโรคเลยเนทของแบบนี้เนี่ยมันมีบนโลกใบนี้ด้วยเหรอพี่โอ้ยแกอย่าพูดมากเลยแกรีบเอามือลูบเร็วสิโอ้ยลูบมาลูบเร็วเร็วสิเนตลุกเร็วพี่ฉันลุกไม่ได้นี่ลูบอีกรอบหนึ่งเร็วมาเร็วน้องพี่สู้ๆลุกพี่แพมฉันลุกไม่ได้จริงๆนะพี่ฉันลุกไม่ได้จริงๆนี่ฉันโดนหลอกเหรอไอ้พวกคนเลวหากินกับคนจนพี่แพงพี่
วันนี้หลอยพวกงงได้เท่าไหร่ได้มาเป็นแสนเลยพี่โอ้ยทำงานแค่วันเดียวได้เงินเป็นแสนจะเป็นสุลต่านคราวนี้แหละกลัวเฮ้ยไปรีบกลับมาเถอะนี่แกหลอกฉันใช่ไหมเอาเงินฉันคืนมาเลยนะหลอกเบิกอะไรกันเปล่าก็แกหลอกขายมะพร้าวให้ฉันเอาเงินฉันคืนมาเลยจะบ้าหรือยังไงขายไปแล้วไม่รับซื้อคืนเว้ยเราไปกันเถอะพี่แกไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นนะเอาเงินฉันคืนมาเฮ้ยเอาเงินฉันคืนมาเฮ้ยเฮ้ยปล่อยนะเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวน้องอย่าทำให้คนอื่นไปโทษแบบนี้นะก็มันหลอกขายของให้ฉันนี่ฉันไม่ยอมหรอกไม่จริงนะคะฉันไม่ได้หลอกขายของอะไรให้เขาทั้งนั้นแหละค่ะถ้าน้องไม่อยากมีเรื่องก็รีบไปซะถ้าไม่งั้นพี่จะไปแจ้งความว่าน้องมาก่อกวนพวกเขารีบไปปี้ชูเวขอบคุณคุณมากนะคะถ้าไม่ได้คุณเนี่ยฉันคงโดนเขาทำร้ายร่างกายไปแล้วล่ะค่ะใช่ครับขอบคุณมากเลยครับพี่งั้นพวกผมขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนไอ้พวกเร็วฉันเห็นวีรกรรมพวกแกหมดละไอ้เงินพวกนี้ฉันจะเอาไปคืนเจ้าของน้องน้องเดี๋ยวก่อนพี่จะมายุ่งอะไรอีกถ้าพี่ไม่ใช่ฉันเนี่ยพี่ไม่เข้าใจหรอกนี่พี่รู้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นพี่เอาเงินมาให้นี่ไงเราไปสิส่วนไอ้สองตัวนั่นพี่จัดการเรียบร้อยแล้วนี่พี่รู้เรื่องหรอรู้สิขอบคุณมากนะพี่ขอบคุณจริงๆส่วนเงินที่เหลือเนี่ยพี่จะออกไปโรงพักเพื่อจะมีเจ้าทุกข์รายอื่นมาร้องเรียนไปวะนะพี่มีเงินซื้อรถเข็นให้เนทแล้วนะไอ้โอ๊ย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 อะไรวะฮะไม่ไปเดินดูตามาตาเรือเนี่ยลุกขึ้นมาดิอะไรวะลีลาอยู่ได้เอาเฮ้ยแพมนี่พี่ออสนั่นพี่ออสเองเหรอทำไมขับรถไวจังล่ะที่รักขับรถชนใครอะคะที่รักนั่นใครเหรอพี่ออสทำไมเขาต้องเรียกพี่ว่าที่รักด้วยป้าเขาไม่ได้เรียกพี่ใช่ไหมน้องอ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะน้องใครจะเรียกผัวของน้องว่าที่รักล่ะคะฉันเรียกผัวของฉันน่ะใช่ไหมคะที่รักใช่ใช่ไม่มีละเรากลับกันเถอะแอมอย่าคิดมากสิคือแมงเข้าตาพี่น่ะที่มองไม่เห็นขอโทษนะทีหลังพี่ก็ขับรถดีๆนะมันอันตรายครับงั้นเดี๋ยวพี่ไปธุระก่อนนะพี่โอ๊ตมาแล้วมาแล้วไปพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตอยู่ไหนเนี่ยพี่โอ๊ตแฮมมีอะไรเหรอพอดีพี่เข้าห้องน้ำอยู่อะพี่ลืมไปแล้วเหรอว่าวันนี้หมอนัดฉัน
เออพี่ลืมไปเลยอ่ะคือวันนี้พี่มีนัดสัมภาษณ์งานหรองั้นไม่เป็นไรพี่ไปสัมภาษณ์งานเถอะฉันไปโรงพยาบาลเองได้โอเคงั้นพี่ไปก่อนนะจ้ะไหวแล้วมึงโอ๊ยเฮ้ยพี่อดเมียพี่มาตัวเองลืมไปแล้วเหรอว่าเมียเขาตาบอดนะกลัวทำไมเล่าจริงด้วยงั้นเดี๋ยวฉันกลับก่อนนะไม่ต้องกลับหรอกแบบนี้แหละตื่นเต้นดิแพมเอาได้มาฉีดตาพี่นะตาชัดตาชัดมองเห็นอะไรแล้วตาชัดถ้ามองไม่เห็นอะไรไปตลอดชีวิตเนี่ยคงจะดีไปกว่านี้อีกด้วยซ้ำแพมหมายความว่าไงแพมทำแบบนี้ทำไมฮะยังมีหน้ามาถามอีกเหรอแล้วพวกแกสองคนล่ะทำอะไรกับฉันไว้ตาฉันกลับมามองเห็นได้เป็นเดือนแล้วล่ะแต่ฉันจะไม่ขอพูดเรื่องอื่นแล้วกันฉันจะขอพูดแต่คำอวยพรขอให้พวกแกรักกันนานๆดูแลกันไปจนแก่เท่าแล้วก็อย่าลืมไปทำบัตรคนพิการด้วยนะบ๊ายบายเฮ้ยพี่แกไปไหนอะแฮมอีแฮมไปหาหมอที่ไปเร็วไปทางไหนแล้วทางนี้ทางนี้ทางไหนไปเดินไปไหนอ่ะทำอะไรวะฮะโหน้อยแม่งโคตรแม่นเลยว่ะอ่ะนี่เงินแล้วก็ไปได้แล้วนะพี่เสียเงินกับน้องมาเยอะละโอ้โหพี่กระงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันมาเล่นใหม่นะนี่พี่พี่แค่เอาก้อนหินโยนไปโดนเสาไฟตรงนู้นพี่ก็จะได้เงินตามจำนวนที่พี่ใส่มาเฮ้ยผู้หญิงตัวแค่นั้นยังขว้างโดนเลยเกมแบบนี้นะหวัดเจี๊ยบมางั้นพี่เล่นก็ได้ร้อยหนึ่งอะขอให้โดนนะพี่จอกแบบเนี้ยเฮ้ยไม่ถึงได้ไงวะน้องเอาอีกก้อนหนึ่งสิได้เงินแม่นๆเลยนะไม่ถึงอีกหรอวะเอาอีกไหมพี่น้องผู้หญิงคนนั้นมันโยนถึงได้ไงวะตัวเล็กแค่นั้นเองลองอีกสักทีสิแต่รอบนี้เอาสิบลูกนะได้อ่ะฟังหน่อยรอบนี้ถ้าพี่ปาโดนให้ลูกละพันเลยเอ้ยพูดเองนะก่อนใหญ่คันนี้ยังไงก็โดนเฮ้ยไม่ถึงเลยเหรอวะอะอะไรวะเฮ้ยเฮ้ย
เฮ้ยอีกหน่อยดิพี่แกมือไงไม่เอาแล้วเมียอุตส่าห์ให้เงินมาซื้อเนื้อที่ตลาดตอนนี้ไม่เหลือสักบาทเลยเหนื่อยดีวะเมียกูต้องบ่นแน่ๆเลยไหนพี่รอบนี้ได้จ่ายผู้ชายคนนั้นเท่าไหร่ก็ไม่เท่าไหร่หรอกหวานเจี๊ยบเป็นไงงานง่ายๆสบายๆได้เงินเยอะด้วยไปหาที่ใหม่ดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนรอบต่อไปเนี่ยกูโยนนะเว้ยร้องชิบหายไปเออเนี่ยไหลวะผู้ชายตัวไม่ใหญ่เอาเปรียบผู้หญิงชะมัดเลยเฮ้ยไม่ถึงได้ไงวะเอ้าทำไรอ่ะก็เมื่อกี้ผมไปเล่นมาเกมนึงเขาบอกให้ผมเอาหินโยนให้ตรงเสาไฟแต่ผมโยนยังไงก็โยนไม่ถึงแต่มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งตัวเล็กนิดเดียวโยนยังไงก็โดนผมก็เลยมาซ้อมเพื่อจะไปเอาเงินคืนนี่แหละเฮ้ยเกมนี้น้องก็ไปเล่นมาเหมือนกันเหรอพี่ก็ไปแพ้มาใช่ไหม ผมไปละคนไปไหนหมดวะโอ้ดิเออไอ้น้องเอ้ยพี่เล่น500นะรอบนี้อะได้เลยพี่500นะโอ้ยหยอดสักทุกคนมาใส่มาเลย500มาเลยได้เลยพี่เฮ้ยหงิงงี้ดิวะไปเลยโอ้พี่โคตรแม่นเลยว่ะสอนเทคนิคผมหน่อยดิได้เลยมาเดี๋ยวสอนให้ง่ายๆเลยพี่เดี๋ยวนะกำอย่างงี้นี่แล้วก็เบี่ยงด้านหลังมือซ้ายขึ้นมาเออก็ด้านขวาเฮ้ยเห็นไหมง่ายนิดเดียวงั้นพี่ขอลองหน่อยก้อนนี้ 1,000 เลยนะได้เลยดูผมนะจะแอดวานซ์หน่อยเฮ้ยโดนแล้วจ่ายมาโดนได้ไงวะหนูไม่แถมขอเสาไฟเฮ้ยจ่ายมาอ่ะเฮ้ยอยากเล่นอีกอ่ะรอบนี้ขอ10ก้อนเลยนะก้อนละ 1,000 10,000พอดีอะไรนะเฮ้ยไม่เอาอ่ะหมดเลยนี่ก่อนโอเคจับตาดูนะนะวู้วได้ครบ10พอดีมาจ่ายไว้น้องพี่ฉันไม่มีเงินจ่ายแล้วอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะจะรีบไปไหนเหรอเปล่าครับพี่พูดเธอนี่แสบมากนะทำเป็นกระบวนการอ๋อแล้วอยากรู้ไหมทำไมฉันถึงโดนทั้งที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยผมไปก่อนละไอ้น้องเดี๋ยวก่อนน้องไม่สงสัยเหรอว่าทำไมเราสองคนโยนยังไงก็ไม่ถึงแต่กลับกันน้องผู้หญิงคนนั้นตัวเล็กนิดเดียวโยนยังไงก็ถึงแถมแม่นอีกต่างหากนี่พี่จะบอกว่าเขาโกงเราเหรอก็ใช่น่ะสิไปเราไปแอบดูพวกมันกันมาเร็วนั่นไงมันทำเป็นกระบวนการจริงๆผมบอกแล้วตามแผนได้เลยไหน
แสดงว่าที่แกปาโดนเป็นฝีมือแกสิใช่ฉันเองแค่บอกให้พวกแกมันหลอกลวงล่ะฮะเอาเงินพวกเราคืนมาให้หมดคุณมาขึ้นไปสิทำไมนั่นนะโอเคครับไหนๆฉันก็คืนเงินไปแล้วอ่ะงั้นฉันไปก่อนนะไม่ทันแล้วล่ะคุณตำรวจครับเชิญครับตำรวจพวกคุณไม่รอดแน่ตอนนี้เพื่อนของพวกคุณถูกขังอยู่ในคุกแล้วนั่งลงแล้วยกมือขึ้นโถมีหน้าเลยแพ้ไหมโดนก่อนเพื่อนเลยแกนั่นแหละอะไรแล้วบอกแล้วไงว่าอย่าทำอย่าทำยิ้มเลยเมย์นะคุณหลอกลวงผู้บริโภค